สวัสดีครับคุณผู้ชมเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นกับการประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับโชคก้อนใหญ่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการใบ้หวยจากคอหวยและนักเสี่ยงโชคหลากหลายสำนักมาตามกันที่เลขเด่นเลขเด็ดจากเลขตาไข่อาจารย์หนุ่มเลขเศรษฐีเป็นเลขเด็ดตาไข่ประจำงวด1พฤศจิกายนนี้เลข836172964523636และ23มาต่อกันที่หวยดำพาเพลินหรือหวยปฏิทินงวดวันที่1พฤศจิกายนเนื่องจากมีแนวทางตัวเลข2ตัวให้หลากหลายได้ไปเสี่ยงโชคกันโดยงวดนี้ดำพาเพลินได้บอกไว้ว่าจะมีเลข2มีเลข6และเลข9มาต่อกันที่เจ้าประจำของคอหวยอย่างแม่น้ำหนึ่งซึ่งได้ไลฟ์สด Facebook เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแม่น้ำหนึ่งได้ฟันไปที่เลข7ซึ่งเลข2ตัวที่แม่น้ำหนึ่งได้ให้มาได้แก่7 8ส่วนเลข3ตัวได้แก่7 8 6มาตามต่อกันที่เลขเด็ดเจนุกมา3ตัวเน้นๆงวดนี้ระวังเลขออกซ้ำซึ่งอาจจะเป็นเลข4 7หลังจากที่เจนุกได้เดินทางไปงานบวงสรวงปู่อือลือมาและได้จุดธูปขอเลขเด็ดมานั้นซึ่งได้เลข3ตัวตรงนั่นคือ2 5 4และมาต่อกันที่เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์วัดภูตะเภาทองจังหวัดอุดรธานีได้เลขธูปกลับไปลุ้นรวยได้แก่3 6 5และ3 8 5เลขเด็ดแม่แก้วเรือนทองหลังจากได้โชคถูกหวยพร้อมส่องเลขอ่างน้ำมนต์กลับไปลุ้นรวยต่ออีกงวดจากการที่จุดเทียนในอ่างน้ำมนต์เพื่อขอโชคลาภนั้นโดยผู้โชคดีคนนี้ได้พบเห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลข5 3 9และ4 8โผล่ขึ้นมาเห็นชัดเจนมากเลขเด็ดทะเบียนรถนายกนะจ๊ะหลังลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมโดยคอหวยได้จับจ้องไปที่ป้ายทะเบียนที่ใช้ปฏิบัติภารกิจซึ่งป้ายทะเบียนนั้นหมายเลขกง44เลขเด็ดพระเงินพระทองโดยศิลปินลูกทุ่งดังต้นตำรับประวงย้อนยุคคุณออส 4S ซึ่งได้เสียมสี่เสียงทายออกมาเป็นเลข5 3 9พามาส่องต่อที่เลขเด็ดเจ้าโทนเจ้าโทนนั้นเป็นแมวตัวผู้ได้ติดมากับโพรงต้นตะเคียนแม่ยาสร้อยสุวรรณและเป็นแมวที่ใบ้เลขได้แม่นมากๆเหมือนตาเห็นสังเกตเห็นว่าเจ้าโทนแอบขึ้นไปนอนเล่นบนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกทท156ปิดท้ายกับอีกหนึ่งที่ไม่เป็นสองรองใครเลขเด็ดสารตายายข้างหลักกิโลเฮียนว่ากันว่าถูกหวยติดต่อกันหลายงวดขณะเดียวกันนั้นชาวบ้านที่นำของมาเส้นไหว้ที่ศาลตายายก็ไม่พลาดและไม่ลืมที่จะส่องหาเลขเด็ดคือ275เลขหัวหมู76และเลขธูปที่ได้จุดไว้ก่อนหน้านี้ได้แก่เลข29และอย่างไรก็ตามทีนักเสี่ยงโชคยังได้พากันวิเคราะห์ตัวเลขโดยได้เลขทั้งหมดคือ4 7 7 2 7 5 7 6 2 9 5 2 7 5จดให้ทันซื้อให้ไวและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าประจำที่ออกมาใบ้หวยกันทั่วหน้าเพื่อให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นได้กลับไปตีตัวเลขชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นและขอให้ทุกคนได้รวยและโชคดีกันทั่วหน้าในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ช่อง Grand TV รับรองงวดนี้ถูกหวยแน่นอนสวัสดีครับ